ครับเป็นข่าวที่สะเทือนนะครับสะเทือนฝันแล้วก็เป็นข่าวที่โด่งดังทั่วประเทศเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรที่จะเกิดนะครับเพราะความประมาทของคนละขับนั่นเองแล้วก็อีกสิ่งปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในขณะที่มีการขับรถไปจากรูปการที่อาจารย์เปี๊ยกลองวิเคราะห์อยู่เนี่ยครับคิดว่ามีความเป็นไปได้ในกรณีไหนบ้างที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ทำนองนี้ขึ้น1 นะครับเป็นทางหลวงชนบทนะครับเป็นที่ได้จากข่าวมาก็เป็นทางรถไฟที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนจากการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็เป็นทางที่ชาวบ้านใช้สัญจรกันโดยไม่มีไม้กระดกก็คือเป็นทางข้ามทางรถไฟที่ชาวบ้านทำกันเองครับก็เลยเป็นไม่มีทางรถไฟไม่มีป้ายเตือนป้ายเตือนนะครับมีแต่ป้ายเตือนแต่ไม่มีไม้กระดกนั่นเองนะครับก็จากดูจากรูปภาพคลิปวิดีโอแล้วนะครับถ้าเราเป็นคนขับรถที่มีสามัญสำนึกนะครับที่ขับรถเชิงป้องกันอุบัติเหตุก็คือ1นะการขับรถอย่างนี้เราต้องมองไกลนะมองไกลนะครับวิเคราะห์สถานการณ์ข้างหน้านะครับอย่างวิ่งไปปุ๊บทางรถไฟนะมันก็ต้องมีป้ายเตือนอยู่แล้วนะครับว่าระวังทางรถไฟนะก่อนที่เราจะขึ้นไปก็ควรที่จะหยุดรถก่อนนะครับเพราะเราไม่แน่ใจว่ารถจะวิ่งสวนมาหรือเปล่ารถไฟจะวิ่งมาหรือเปล่านะเพราะไม่มีเจ้าหน้าที่มากักนะไม่มีแม้กระทั่งนะครับลานที่มาบังไว้เสาก็ดกไว้ไม่มีนะวิธีง่ายๆคือหยุดนะเช็คโดยการหันมองนะครับมองซ้ายมองขวานะครับมองให้แน่ใจก่อนจะเคลื่อนรถออกไปนะครับดูจากคลิปวิดีโอที่เกิดขึ้นอย่างเคสล่าสุดนี้นะครับที่ผมดูจากคลิปนะคือคนขับรถนะขับขึ้นไปนะครับแต่ไม่มีรอยเบรกเลยอาจจะเพราะ1อาจจะมีแบบว่ามีเสียงเพลงที่เปิดกันนะครับที่จะไปงานกฐินก็ไม่อาจจะไม่ได้ยินเสียงวูดจากนะรถไฟที่เตือนมานั่นเองนะครับก็ง่ายๆนะครับเคสนี้ไม่ควรที่จะเกิดก็คือ1เราต้องนะครับหยุดชี้เช็คก่อนนะครับตรวจสอบด้วยสายตาเราเนี่ยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงเพลงที่ดังจะรบกวนคนขับก็ควรที่จะมองให้แน่ใจก่อนจะข้ามทางไปครับหยุดชี้เช็คนะครับขอบคุณมากครับ ครับเป็นข่าวที่สะเทือน